สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนนักข่าวสาวเปิดใจกลายเป็นเรื่องราวดราม่าหนักหลังจากที่มีนักข่าวสาวได้ออกมาไลฟ์สดว่าตนนั้นถูกพระเอกชื่อดังท่านหนึ่งว่าได้ค่อยคำหยาบคายกลางลานจอดรถแถมยังมีนักข่าวคนอื่นอยู่ด้วยหลายต่อหลายคนงานนี้ทำให้ชาวเน็ตแห่ถกเถียงกันเลยทีเดียวครับโดยเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์65ที่ผ่านมานักข่าวสาวได้ไลฟ์สดผ่านเพจ Facebook TV Pro ได้ออกมาเล่าถึงเหตุการณ์หลังพระเอกหนุ่มชื่อดังพูดแรงใส่เธอซึ่งนักข่าวสาวเล่าว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นหลังสัมภาษณ์เรื่องความสัมพันธ์ของพระเอกหนุ่มกรณีควงสาวนอกวงการและมีภาพหลุดเนื่องจากเพิ่งมีข่าวเลิกรากับอดีตนางเอกชื่อดังและสังเกตว่าหลายคำถามฝ่ายพระเอกไม่สะดวกใจที่จะตอบระหว่างนั้นยังพยายามสอบถามกับผู้จัดการดาราท่านนี้เกี่ยวกับอดีตแฟนสาวซึ่งเป็นนางเอกดังที่ติดโควิด-19ว่ามีการติดต่อพูดคุยแสดงความห่วงใยหรือไม่โดยฝ่ายผู้จัดการถามกลับว่านั่นคือคำถามที่ควรถามหรือไม่ทำให้ตนไม่กล้าสอบถามกับพระเอกคนดังโดยตรงเพราะหลังวันเสร็จงานก็มีโอกาสได้พบกับพระเอกดังที่บริเวณลานจอดรถอีกครั้งจึงเข้าไปทักในฐานะแฟนคลับซึ่งชื่นชมพระเอกท่านนี้เป็นการส่วนตัวประกอบกับเป็นคนภาคเดียวกันนักข่าวสาวเผยว่าทันทีที่ทักทายสวัสดีครับพี่พระเอกดังก็ได้ตอบโต้กลับมาถามเฮียนะนักข่าวสาวเล่าทั้งน้ำตาและยืนยันว่าพระเอกดังพูดคำนี้จริงๆพร้อมตั้งคำถามถึงความเหมาะสมว่าพระเอกดังควรพูดเช่นนี้ต่อหน้านักข่าวหรือไม่นักข่าวสาวบอกเหตุการณ์ในครั้งนี้ทำให้ตนเสียความรู้สึกมากๆซึ่งในระหว่างที่นักข่าวรำให้เปิดใจเจ้าหนึ่งก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวก็ไม่รู้ว่าเรื่องราวดราม่านี้จะจบลงอย่างไรยังไงก็ต้องรอฟังจากปากของพระเอกคนดังดังกล่าวที่ถูกพูดถึงอีกทีว่าอะไรยังไงกันแน่ท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ